สวัสดีคุณหนึ่งค่ะสวัสดีน้องตั๊กนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมารุ่นที่5แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นมานานกว่านั้นนะคะถามนิดนึงเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะกับโครงการนี้จริงๆคือหนึ่งเองเนี่ยชอบงานศิลปะคุณกระบอกใครมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ณวันแรกเราทำเพื่อเป็นธุรกิจแต่ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ทำให้เรามีความสุขอะไรมากมายนักตอนหนึ่งได้ไปเจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วเนี่ยยายชื่อเป็นผู้ให้ตรงนั้นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราก็เลยคิดว่าน่าจะกลับคืนสู่สังคมบ้างเราก็เลยเริ่มเผยแพร่กับประชาชนให้กับเยาวชนที่รู้จักก็เลยเริ่มก่อตั้งบ้านต้นกระตุ้นคุณกระบอกไทยขึ้นมาโดยที่ให้บ้านหลังเล็กๆเป็นแหล่งเรียนรู้ของการประดิษฐ์และการเชิดคุณกระบอกไทยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราเองด้วยที่มีการทำแบบนั้นแล้วถือว่าประชาชนหรือว่าเยาวชนให้ความสนใจมากพอสมควรครับแล้วเริ่มต้นมีการให้เด็กๆได้ฝึกทำอะไรกันบ้างอะคะนั่นแรกเนี่ยหนึ่งแค่ให้เด็กๆเนี่ยทำหุ่นกระบอกเป็นตัวขนาดจิ๋วนะครับทำเป็นตัวการ์ตูนทำเป็นโดเรมอนทำเป็นตัวโปเกมอนต่างๆในลักษณะที่เด็กเขาสัมผัสได้เพราะว่าเด็กๆมักจะมองว่าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยมันจะมีผีสางนางไม้มีเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาเด็กๆก็จะกลัวฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กให้รู้สึกว่าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยอยู่ใกล้ตัวครับได้มากที่สุดก็คือการเอาตัวการ์ตูนมาดัดแปลงให้เป็นตัวของคุณบอกหลังจากนั้นค่อยๆเติมเต็มความเป็นไทยเข้าไปเรื่อยๆค่ะครับอ๋อแล้วถือว่าเด็กๆได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะตอนนั้นณวันแรกเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะลำบากเพราะเด็กๆยังมีความกลัวอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าหาถึงผู้ปกครองอาจารย์ต่างๆเป็นผู้ชักจูงเข้ามาหลังจากนั้นก็ถือบอกได้เลยว่าณวันแรกเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณสัก 10% ที่เป็นเยาวชนและเป็นเด็กแต่หลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยเริ่มเป็นเด็กประมาณสัก 70% ถือว่าประสบความสำเร็จมากพอสมควรค่ะถามน้องตั๊กนิดนึงอย่างตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กคนนึงที่ไม่กลัวเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมฝึกกับเขาด้วยเหมือนกันตอนนั้นทำไมถึงสนใจเพราะว่าในช่วงปิดเทอมก็มีหลายกิจกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็คือในช่วงปิดเทอมค่ะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกก็จะเป็นช่วงที่ยาวหน่อยก็คือเป็นภาคฤดูร้อนนะคะก็บังเอิญว่าเปิดเว็บไซต์ของทางพี่หนึ่งอะค่ะเจอโครงการของการอบรมเชิดหุ่นกระบอกตรงนี้ค่ะแล้วก็สนใจอยู่แล้วด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนเล่นดนตรีไทยแล้วก็เคยเห็นการแสดงแบบนี้มาบ้างเลยเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเล่นหุ่นกระบอกขึ้นมาบ้างก็เลยสมัครกับโครงการแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆค่ะตอนเข้าไปได้เรียนรู้อะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างได้เรียนรู้ได้เริ่มตั้งแต่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกตั้งแต่วาดหน้าประกอบเสื้อผ้าติดจ้อนหูติดทุกอย่างให้เป็นหุ่นกระบอกหนึ่งตัวแล้วก็ฝึกเชิดฝึกปฏิบัติจริงอะค่ะความรู้สึกของเราหลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสกับหุ่นกระบอกแล้วมันเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มต้นไหมที่อาจจะแค่สนใจเฉยๆหรือเปล่าตอนแรกก็กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้เพราะว่าการเชิดหุ่นกระบอกเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องใช้หลายๆส่วนประกอบกันแล้วก็พอได้คำแนะนำจากทางพี่หนึ่งเองจากวิทยากรในโครงการเองเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนทัศนคติไปเพราะว่ามันก็จะง่ายขึ้นต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะอย่างเห็นบอกว่าน้องๆก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องของการประดิษฐ์ด้วยแต่ว่าหุ่นกระบอกที่เราให้น้องๆประดิษฐ์นี่ก็มีความแปลกแตกต่างไปจากเดิมเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆคือหุ่นกระบอกไทยเนี่ยถ้าเรานึกถึงแล้วคงต้องรู้สึกว่ามันยากมันต้องรวบรวมความเป็นช่างสิบหมู่ต้องมีการเขียนลายกระหนกปักผ้าอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเอาสิ่งยากๆมาให้กับเด็กซึ่งไม่มีค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่นะฮะไม่ทำให้ยากขึ้นแล้วเราต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าเริ่มต้นจากการปั้นเป็นตัวที่มันง่ายๆก่อนน้องๆอยากจะจินตนาการอะไรก็ได้สามารถทำได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีแค่หัวกระบอกนะฮะมีแค่ลำตัวมีแค่เสื้อผ้ามีแค่แขนสองข้างก็เป็นหุ่นกระบอกไทยแล้วฉะนั้นเนี่ยการทำหุ่นกระบอกไทยถือว่าง่ายมากแต่ว่าถ้าจะให้สวยก็คือยากอย่างที่เห็นอย่างตัวอย่างที่ตั้งอยู่นี้นะคะหยิบขึ้นมาได้ครับก็จะเห็นว่าเรื่องของมือต่างๆก็เปลี่ยนไปไม่ได้เหมือนเดิมด้วยเหมือนกันใช่ครับอย่างคุณกระบอกไทยในสมัยก่อนๆเนี่ยครับการปักผ้าลวดลายต่างๆอาจจะไม่ละเอียดมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็มือทั้งสองข้างก็จะเป็นมือแปะๆจะไม่สามารถที่ขยับไปเยื่นได้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้คุณกระบอกเนี่ยสามารถที่จะจีบมือจีบนิ้วได้เหมือนคนได้มากที่สุดนะฮะนี่แหละครับมันก็ทำให้คุณกระบอกนี่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเราก็สามารถประยุกต์เอาท่ารำอย่างที่การแสดงเมื่อกี้มาใช้ได้ด้วยใช่ครับแล้วยังเด็กๆล่ะคะได้เรียนรู้เรื่องการทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเลยนะครับเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าคุณกระบอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับและสัดส่วนต่างๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งวันน้องๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วแต่อย่างที่บอกต้องใช้เวลาเน้นมากถึงทำให้สวยได้พูดถึงวัสดุนิดนึงอย่างสวยงามมากคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าดูแล้วน่าจะต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเราให้เด็กๆมาเรียนรู้แบบนี้มันมีวัตถุดิบอะไรที่ใช้ทดแทนกันได้ไหมคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นโครงการที่โชคดีมากนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็น
ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนต่างๆเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมากมายฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์ให้สามารถที่จะเหมาะสมกับเด็กที่จะทำได้ด้วยโดยปกติเราอาจจะใช้ทองคำเปลวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้คริสตัลแท้อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นสีอะคริลิกแทนนะครับอย่างผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์มีการปักดิ้นทองเนี่ยอาจจะเป็นผ้าทอธรรมดาแต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่น้องๆคนนั้นนะครับค่ะเขาก็จะเลือกวัตถุดิบอะไรของเขาเองด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่แล้วอย่างตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงร่วมกับโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย5รุ่นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้หรือว่าเราเองก็ต้องพัฒนาการสอนยังไงบ้างหรือเปล่าคะจริงๆเราเองเราต้องเรียนรู้เด็กด้วยนะเพราะว่าถ้าเราจะดัดทุรังให้เด็กมาตามเราซึ่งมันโบราณซะเหลือเกินเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับให้กับให้ทันยุคกับทันสมัยด้วยนะครับต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน้องๆทุกคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้ของการทำหุ่นกระบอกไทย1 นะครับ2ได้เรียนรู้ของการเชิดหุ่นกระบอกไทยซึ่งเป็นสายของผู้ใหญ่ชื่อสกุลแก้วค่ะและสำคัญแล้วว่าในการอบรมในครั้งนี้หรือว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการจัดเอ็กซิบิชันนะครับเกี่ยวกับของประวัติความเป็นมาของหุ่นไทยยุคต่างๆหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหุ่นละครเล็กและหุ่นกระบอกไทยรวมถึงว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากจะมีหุ่นนานาชาติของอาเซียนด้วยนะครับผมถามน้องตากด้วยนิดนึงอย่างเราเนี่ยรุ่นแรกตอนนี้ก็รุ่นที่5กันหมดแล้วนะคะผ่านมานานแบบนี้เราทิ้งไหมเรื่องของการเล่นหุ่นกระบอกไทยหรือว่าการเชิดหุ่นอย่างแบบมีการพัฒนาหรือว่ามาหาพี่หนึ่งด้วยบ้างหรือเปล่าคะค่ะก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะก็เริ่มที่จะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นคือมาขอความรู้จากพี่หนึ่งก็ไปที่บ้านของพี่หนึ่งเลยอะค่ะค่ะก็คือไปฝึกเชิดถ้าเพิ่มเติมเพราะว่าในโครงการในการอบรมเนี่ยจะเป็นแค่การพื้นฐานในการกล่อมตัวในการเชิดพื้นฐานเฉยๆแต่ก็ด้วยความที่แบบอยากรู้อยากเห็นด้วยอะค่ะก็เลยเข้าไปขอความรู้จากพี่หนึ่งก็จะสอนท่าอื่นๆสอนต่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ก็ได้รับความรู้มากขึ้นจากการที่เราเข้ามาในตรงเนี้ยค่ะค่ะถามพี่หนึ่งเมื่อกี้พี่หนึ่งพูดว่า เป็นเสน่ห์ของการเชิดของครูชื่นด้วยเหมือนกันพูดถึงเสน่ห์ของการเชิดหุ่นกระบอกของครูชื่นนิดนึงเป็นยังไงคะต้องบอกว่าครูชื่นถือว่าเป็นครูซึ่งพิเศษมากนะครับที่จะสามารถเชิดหุ่นกระบอกไทยพร้อมกับการร้องเพลงการพากย์เสียงไปในตัวซึ่งนักเชิดหุ่นหลายๆคนเนี่ยเขาคงไม่สามารถเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยครูใหญ่ชื่นมีความสามารถรอบตัวมากนะครับควรจะต้องเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้หุ่นกระบอกเนี่ยสามารถที่จะจับใจคนดูได้ด้วยคือคุณยายชื่นเนี่ยสามารถที่จะแก้สถานการณ์ต่างๆได้ช่วงไหนที่คนเริ่มเบื่อแล้วคุณยายก็จะมีมุกเด็ดมีอะไรต่างๆนานาที่จะดึงความสนใจมาให้ดูหุ่นกระบอกไทยได้ชื่อว่าคุณยายชื่นเนี่ยสามารถเชิดหุ่นกระบอกได้ทั้งตะวันเรียกข้ามวันข้ามคืนท่านสามารถเชิดได้และสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถนั่งดูได้ทั้งวันทั้งคืนได้เช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นเสน่ห์ที่พี่หนึ่งเองก็นำมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆต่อไปด้วยใช่ไหมคะที่จริงอย่างหนึ่งเองเนี่ยไม่ได้จบด้านนาฏศิลป์มาโดยตรงฉะนั้นก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สามารถส่งต่อให้กับเด็กๆน้องๆเยาวชนเนี่ยให้สามารถเชิดหุ่นกระบอกไทยให้มีเสน่ห์อย่างที่คุณยายชื่นเคยทำไว้ได้แต่อย่างที่บอกว่ากว่าจะให้เด็กๆเข้ามาสนใจเนี่ยก็ต้องมีเทคนิควิธีการด้วยนะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของการใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้เด็กๆนั้นหันมาสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะคะวิธีการในการที่จะถ่ายทอดหุ่นกระบอกไทยให้แพร่หลายมากขึ้นด้วยนะคะกลับมาติดตามกันต่อกับสีสโมสรในช่วงหน้าค่ะ